ค่ำวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเฝ้าณกรมทหารราบที่7ค่ายกาวิระเชียงใหม่พระองค์ทรงกีฬาวอลเลย์บอลร่วมทีมกับนักกีฬาหลังจากนั้นร่วมฉายพระรูปร่วมกับทีมโค้ชและนักกีฬาที่เข้าเฝ้า